สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจมส์กิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะรับชมจากนอกเหนือประเทศวันนี้ก็เป็นประเด็นเรื่องของน้ำท่วมนะที่ปรากฏว่าในประเทศไทยตอนนี้ก็มี35จังหวัดประสบอุทกภัยน้ำท่วมมีประชาชนตอนนี้เสียชีวิตจาก17คนเพิ่มขึ้นเป็น35คนจากรายงานของกระทรวงมหาดไทยปรากฏการทางภัยธรรมชาติตอนนี้ก็มาคู่ทางการเมืองซึ่งผมเคยเรียนไว้ว่าจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2562และก็อีกยกหนึ่งจะเกิดขึ้นวันที่15กันยายนพุทธศักราช2562แรกๆที่ผมเตือนไว้ก็ปรากฏว่ามีคนบอกว่าเพ้อเจ้อเป็นไปไม่ได้มโนขึ้นมาหรือเปล่าแต่สุดท้ายก็เกิดมาตามเวลาทุกครั้งไปและที่สำคัญคราวนี้มีองคมนตรีและอดีตส.ส.เกิดเสียชีวิตขึ้นภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกิดขึ้นแล้วก็ผมเรียนว่ากรุงเทพมหานครจะเป็นปัจจัยเสี่ยงสุดท้ายในช่วงเดือนตุลาคมตอนนี้ปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสั่งเฝ้าระวังกรุงเทพมหานครในขณะที่ฝั่งพลังประชารัฐก็มีการเคลื่อนไหวบอกว่าซัดเพื่อไทยแค่ผ้าเช็ดเท้าไปกันใหญ่นายกรัฐมนตรีนะสั่งเฝ้าระวังกรุงเทพมหานครติดตามปริมาณน้ำจุดเสี่ยงนะฮะน้ำรอระบายหลังจากฝนถล่มทั้งวันนะครับซึ่งก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก็โฆษกรัฐบาลก็ออกมาบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีห่วงใยพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่ากรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำท่วมขังบนผิวจราจรโดยเฉพาะบริเวณหน้าบ้านพักประชาชนโดยเร็วเนื่องจากมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครขณะที่กรุงเทพมหานครประสานทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังน้ำฝนเฝ้าระวังจุดเสี่ยงน้ำรอระบายนะครับแล้วก็ตรวจสอบการระบายน้ำประตูน้ำท่อระบายน้ำเร่งอำนวยความสะดวกด้านการจราจรการประชาสัมพันธ์การแสดงการเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางที่อาจจะมีปัญหานะครับก็นั่นคงจะเป็นปรากฏการณ์เรื่องของน้ำท่วมนะที่เกิดขึ้นนะในขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยานะฮะประกาศเตือนว่าสภาวะอากาศแปรปรวนในภาคทางประเทศไทยตอนบนนะครับก็เป็นการประกาศเตือนฉบับที่13ลงวันที่22กันยายนนะครับบอกว่าไทยตอนบนยังคงมีสภาพอากาศแปรปรวนมีฝนฟ้าคะนองลมกันโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะฮะหลังจากช่วง 23 ถึง 26 กันยายนพุทธศักราช 2562 ประเทศไทยจะมีปริมาณน้ำฝนลดลงนะครับอุณหภูมิลดลงอยู่ที่ 3-5 องศาเซลเซียสโดยเริ่มจากฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือก่อนโดยส่วนภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางตอนบนจะเริ่มได้รับผลกระทบในระยะต่อไปขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากสภาพอากาศแปรปรวนที่ฝนตกหนักและก็อุณหภูมิลดลงในช่วงเวลาดังกล่าวแล้วก็ดูแลสุขภาพให้ดีด้วยนะครับก็จะมีผลกระทบประกอบไปด้วยเนี่ยซึ่งจะมีฝนตกหนักลมกันโชกแรงเนี่ยประกอบไปด้วยนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีภาคกลางอย่างราชบุรีกาญจนบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมสุพรรณบุรีอุทัยธานีชัยนาทอ่างทองสิงห์บุรีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยารวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั่นหมายความว่าก็เตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมได้เลยกรุงเทพมหานครนะฮะก็ปรากฏว่าอัศวินก็เตือนชาวกรุงเทพฝนตกต่อเนื่อง 80% ของพื้นที่พกร่มเผื่อเวลาเดินทางนะครับผู้ว่าอัศวินเนี่ยโพสต์ข้อความทาง Facebook บอกว่าฝนตกต่อเนื่องวันนี้ 80% ของพื้นที่พกร่มเผื่อเวลาเดินทางย้ำเจ้าที่นะครับยังคงทำงานตลอด24ชั่วโมงเพื่อเร่งระบายน้ำในจุดที่มีปัญหาของประชาชนหากพบปัญหาน้ำท่วมขังต้นไม้ล้มแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีนะอัศวินบอกว่าฝนยังตกอย่างต่อเนื่องนะครับนะวันนี้คาดว่ากทม.จะหนักถึง 80% ของพื้นที่พกร่มและเผื่อเวลาการเดินทางนะขับขี่ยวดยานด้วยความระมัดระวังเจ้าที่กทม.ยังคงทำงาน24ชั่วโมงเพื่อเร่งระบายน้ำโดยเฉพาะในจุดที่มีปัญหาพบปัญหาน้ำท่วมขังก็แจ้งกรุงเทพมหานครนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็ปรากฏว่ามีน้ำท่วมมา2ยกแล้ว
นะฮะเป็นน้ำท่วมขังฝนตกปุ๊บท่วมปั๊บตกปุ๊บท่วมปั๊บตกปุ๊บท่วมปั๊บ2ยกใหญ่ๆก่อนหน้านี้ผมย้ำและเคยเตือนอย่างเป็นทางการนะผ่านคลิปนี้เลยบอกว่ามันจะเกิดน้ำท่วมนะฮะทำไมต้องผมถึงกล้าพูดว่าเกิดน้ำท่วมภัยธรรมชาติเกิดขึ้นภัยการเมืองเกิดขึ้นภัยการเมืองตอนนี้รัฐบาลแก้ไปได้แล้ว1เปราะเรียบร้อยนะครับคือการอภิปรายโดยไม่มีการลงมตินะครับในเรื่องของการถวายสัตย์ที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญซึ่งสุดท้ายศาลรัฐธรรมนูญยกคำร้องนะครับนั่นคงจะเป็นประเด็นหลักเลยนะครับที่ทำให้รัฐบาลปลดล็อกไปได้อันหนึ่งจะเรื่องของภัยธรรมชาติเนี่ยที่ผ่านมานะฮะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ลงไปในพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วมจากเดิมเครียดนอนไม่หลับเป็นโรคป่วยเครียดตอนนี้หายเครียดยิ้มล่าเลยนะลงไปในพื้นที่นะผมเคยเอาคลิปมาให้ดูก็ทำให้สถานการณ์คงดีขึ้นตามลำดับนะการช่วยเหลือประชาชนก็มีการลงไปช่วยเหลือการรับบริจาคตอนนี้ก็มีการตั้งสุวอรูมไว้ที่ทำเนียบรัฐบาลพลังประชารัฐไปตั้งวอรูมไว้ในที่จังหวัดอุบลราชธานีและในเขตน้ำท่วมนะครับในฝั่งเพื่อไทยก็ใส่เสื้อทักษิณไปนะไปช่วยเหลือน้ำท่วมก็คงทำให้เห็นภาพชัดเจนว่าทักษิณยังไม่วางมือทางการเมืองยังคงให้การสนับสนุนเต็มรูปแบบนะแต่โชคดีฮะประเทศไทยมีฝ่ายค้านที่กลายเป็นฝ่ายแค้นที่มุ่งแค้นเป็นหลักเลยนะครับไม่ได้มุ่งเรื่องของการสร้างสรรค์จึงเป็นจุดแข็งที่รัฐบาลสามารถดำเนินการไปได้เอาล่ะในสถานการณ์ปัจจุบันเรื่องของน้ำท่วมจะเป็นยังไงต่อไปนะการเตรียมพร้อมอย่างผมบอกฮะสาเหตุที่ต้องเกิดน้ำท่วมเพราะอะไรเพราะปีนี้นะครับรัฐบาลไม่ได้มีการขุดลอกห้วยหนองคลองบึงน้ำแม่น้ำนะฮะซึ่งจะเกิดขึ้นทุกปีแต่ปรากฏว่าปีนี้ไม่ทำปริมาณน้ำฝนที่มีมากแต่อาจจะไม่มากเท่ากับปี54แต่ไม่ได้มีมาตรการในการขุดลอกดังกล่าวขณะเดียวกันเขื่อนแก่งสัวเต้นนะแล้วก็เขื่อนที่จังหวัดพิษจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยยังไม่ได้มีการสร้างให้แล้วเสร็จตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9นะครับหรือพระพุทธเจ้าหลวงทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ในภาคอีสานก็มีพระประสงค์จะให้ทำเขื่อนแต่ก็ยังไม่มีการทำเขื่อนจนถึงปัจจุบันพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าจะให้ทำเขาเรียกว่าเป็นฝายกั้นน้ำไว้เป็นการชั่วคราวแล้วก็ให้เป็นการเลี้ยงสัตว์นะก็เป็นคงเป็นการแก้ไขปัญหาได้ในระยะสั้นแต่ปริมาณน้ำมันมามากไงแต่ทั้งหมดเนี่ยพอเรียบร้อยปิงวังยมน่านมันจะไหลเข้าสู่กรุงเทพมหานครช่วงปลายฝนต้นหนาวปลายฝนต้นหนาวฝนไม่จะตกหนักไงตกหนักเศรษฐีก็ทำมาน้ำทะเลมันจะหนุนในกรุงเทพมหานครน้ำก็จะท่วมน้ำเหนือก็จะมานะฮะนั่นหมายความว่าในช่วงเดือนตุลาคมถ้าไม่ขุดรอกห้วยหนองคลองบึงน้ำแม่น้ำกรุงเทพมหานครน้ำท่วมแน่นอนขนาดเจอน้ำท่วมไอ้ฝนตกหนักๆ ก็2ยกกรุงเทพน้ำท่วมแล้ววันกว่าๆรถติดหนึบนะครับตอนนี้การแก้ไขปัญหาของรัฐบาลนะโดยพลเอกประยุทธ์ก็สั่งไปแล้วนะผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็ดำเนินการแล้วผมเห็นภาพคลิปวิดีโอภาพนิ่งกำลังขุดกันเจ้าละวันเลยนะซึ่งก็คงจะเป็นกำลังใจนะให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครกว่า10ล้านคนเนี่ยนะคงมีกำลังใจมากขึ้นว่ารัฐบาลให้ความสนใจเรื่องของน้ำท่วมปรากฏการณ์น้ำท่วมนี้นะจะเป็นอย่างไรอยู่2ประการคือ1ปริมาณน้ำ2การเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญจะหนักกว่าปี2554หรือเปล่าจากภาคอีสานหนักกว่านะครับหนักกว่าปี2554ส่วนในกรุงเทพมหานครและภาคกลางต้องลุ้นนะฮะต้องลุ้นว่ายกนี้จะเป็นอย่างไรนะแต่ล่าสุดเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศเตือนว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากลมกันโชกแรงเกิดขึ้นใครจะไปเชื่อสิ่งที่ผมเตือนไว้2ยกนะฮะยกแรกหลัง17สิงหาคม2562ยกที่2 15กันยายนพุทธศักราช2562ปรากฏว่าเกิดภัยธรรมชาติและภัยการเมืองตรงตามเวลาเป๊ะถามว่ารู้ได้ยังไงเป็นหลักยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองเชิงการบริหารรู้ก่อนกรมอุตุนิยมวิทยาเห็นปุ๊บรู้เลยจะเกิดปรากฏการณ์อย่างนี้ขึ้นแล้วก็จะมีผู้ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตจำนวนมากนะปรากฏว่ามีการอพยพคนหลายแสนคนความเดือดร้อนจาก35จังหวัดก็มากกว่า10ล้านคนมีคนเสียชีวิตไปถึง35รายขณะเดียวกันองคมนตรีนะครับก็เสียชีวิตนะอดีตส.ส.ก็เสียชีวิต1รายใครไปเชื่อว่าปรากฏการณ์เชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองถ้าเราจับสถิติได้เราจะรู้จะเข้าใจถ้าเข้าใจอดีตจะรู้ซึ้งซึ่งปัจจุบันและจะยังรู้ซึ่งอนาคต
ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับไฟฝันวันใหม่มาถึงให้ตราตรึงประวัติศาสตร์ชาติไทยสู่เส้นทางประชาธิปไตยเพื่อพี่น้องคนไทยทุกคนความหวังให้ชาติของเราสดใสความหวังให้พี่น้องไทยสุขสบายความหวังที่มีในใจส่งถึงใจทุกดวงใจให้รู้ว่าไทยไม่เคยหมดหวังวันใหม่ของไทยกำลังจะมาให้ชื่นใจให้เราแก้ไขวันวานที่เคยผิดพลั้งไทยต้องถูกทำร้ายวันใหม่ของไทยจะต้องเรืองรองสดใสเมื่อเราทุกคนได้ทำหน้าที่ที่ภูมิใจแผ่นดินนี้บ้านเรานี้ต้องรักชาติต้องรักษากันเอาไว้ด้วยหัวใจไทยทุกคนความหวังให้พี่น้องไทยสุขสบายความหวังที่มีในใจส่งถึงใจทุกดวงใจให้รู้ว่าไทยไม่เคยหมดหวังวันใหม่ของไทยกำลังจะมาให้ชื่นใจให้เราแก้ไขวันวานที่เคยผิดพลั้งคือวันที่เราต้องรวมพลังอย่าให้ใครเข้ามาทำให้ไทยต้องถูกทำร้ายวันใหม่ของไทยจะต้องเรืองรองสดใสเมื่อเราทุกคนได้ทำหน้าที่ที่ภูมิใจแผ่นดินนี้บ้านเรานี้ต้องรักชาติต้องรักษากันเอาไว้ด้วยหัวใจไทยของไทยกำลังจะมาให้ชื่นใจให้เราแก้ไขวันวานที่เคยผิดพลั้งคือวันที่เราต้องรวมพลังอย่าให้ใครเข้ามาทำให้ไทยต้องถูกทำร้ายวันใหม่ของไทยจะต้องเรืองรองสดใสเมื่อเราทุกคนได้ทำหน้าที่ที่ภูมิใจแผ่นดินนี้บ้านเรานี้บ้านเรานี้ต้องรักชาติต้องรักษากันเอาไว้ด้วยหัวใจไทยทุกคน